ฝันไปเหรอเนี่ยแก้วจำกันแล้วพบกันนะคะเพื่อนๆเรื่องแก้วจำแก่นเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของแว่นแก้วซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งบริษัทเทเลคอมเอเชียจำกัดมหาชนโดยคุณสุภชัยเจริญวนนท์ก็ได้เล็งเห็นถึงความเรียบง่ายและก็สนุกสนานของเรื่องนี้เราอยากที่จะจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแทนที่จะเป็นละครหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องในหลายๆตอนเนี่ยสามารถที่จะสื่อกับเด็กได้มากกว่า
เฮ้ยพี่ไก่ลองเล่าให้น้องๆฟังหน่อยเพราะว่าในตัวละครที่พี่เล่นตัวแก้วเนี่ยกับหนังสือที่อ่านเนี่ยแตกต่างกันไหมบทใช่แล้วอาจารย์วรการเขียนบทเขาก็ไม่ได้กล้าเขียนมากหรอกเขาไม่กล้าเขียนคาแรคเตอร์มากในตอนตัวอย่างที่เราทำเนี่ยแก้วฝันว่าได้ไปเยือนทั่วโลกสามารถที่จะแสดงจุดนี้ออกมาได้เห็นนะฮะเราไม่ได้ใช้วิธีการผลิตโดยการเขียนมือหรืออะไรเราใช้เป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3D ต่างๆเกือบจะทั้งสิ้นด้วยความหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ผลิตยากจอมแกะยากจอมคนในเป็นซีรีส์ของแอนิเมชันซึ่งในเมืองไทยการ์ตูนไทยที่ผลิตขึ้นมาเองในรูปแบบที่เราทำเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำนะครับจริงๆนะครับWe'll be right back.